ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง Mac Alistair นะครับผมก็มีประมาณ 4-5 เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับผมตัวที่ดีที่สุดหรอต้องหาก่อนมีตัวแฟนชอยว่ะมีตัวแฟนชอยสมัยอยู่ทีมเก่าว้าวเฮ้ยใช่หรอวะเฮ้ยแฟนชอยแม่งของจริงแฟนชอยแม่งของจริงเกมรุกได้สปีดดีกว่าพลังกันยิงดีกว่าบาลานซ์ดีกว่าเสียสติมินา1เฮ้ยแฟนชอยแม่งของจริงว่ะทีมเก่าว่ะนะสแตนดาร์ดเหรออุ๊ยแต่ไม่น่าเทียบติดมั้งโอ้โห94ตัวทีมชาติโอ้ทีมชาติไม่น่าโอ้สมัยบอลโลกอะโอ้นานอยู่แต่พวกนี้มันจะได้เพราะความหลากหลายแต่ก็ยังสู้ตัว94ไม่ได้เพราะมันก็ห่างเยอะแต่ก็นะเอาจริงแต่ก็ไม่ปะจ่ายบอลตัว94กินขาดนะฮะตัวนี้ที่มันจะได้ก็ความหลากหลายมีจบสกอร์ลูกโมงที่มันเยอะๆนะรวมถึงความโค้งสปีดแล้วมาบวกพวกกระโดดแกร่งซึ่งมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยจำเป็น94ดีกว่านะทีมชาติอีกอันนึงทีมชาติตัวทีมชาติได้ความหลากหลายแต่มันจะบวกสิ่งที่มันเป็นสีแดงอะนะส่วนใหญ่นะมันเป็นสีแดงนะเหมือนพวกกระโดดแกร่งอย่างเงี้ยอ่ะสีแดงแต่ก็บวกก็คือได้ความหลากหลายที่ค่อนข้างเยอะก็ให้ตัว94ดีสุดนะครับผมให้ตัวเนี้ยนะให้ตัวแฟนชอยดีสุดอลิสเตอร์ตัวล่าสุด93กองกลางสไตล์คือบล็อกทูบล็อกเหมือนกันทั้งหมดนะเฮ้ยทีมเก่ามันจะดูทีมใหม่เหรอวะโอ้โหชัดเจนว่ะเกมรุกตัวล่าสุดดีกว่าเลี้ยงบอลคอนโทรลตัวล่าสุดดีกว่าและบวกกับตัวล่าสุดดีกว่าแต่จ่ายบอลเนี่ยสู้ตัว94ไม่ได้นะแต่ฟีเจอร์เขียวมันก็ได้ความหลากหลายนะก็รู้ๆกันอยู่นะจะได้จบสกอร์ได้ความโค้งลูกตั้งเตะนะแต่สปีดก็ได้ตัวแฟนชอยนะได้สปีดต้นเสียพลังการยิงนะครับผมได้กระโดดยังไกลโอเคอยู่ยังไกลยังพอโอเคคือมันบวกเยอะจนแบบมันขึ้นสีเหลืองได้ขึ้นสีส้มได้ก็ถือว่าโอเคนะบาลานซ์สเตมิน่าเสียเกมรับเสียได้แท็กลิ่งแหมจริงยังสู้ตัว94ไม่ได้แล้วถ้าเป็นตัว94ที่เป็นคลับเซเลคชั่นล่ะ94ที่เป็นคลับเซเลคชั่นคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันยังสู้ตัว94ไม่ได้แต่ที่เด็ดมันก็คือหาช่องนะหลักๆนะหาช่องนะครับผมยิงไกลประมาณนั้นนะแต่พลังการยิงก็ไม่ได้เยอะนะพลังการยิงไม่ได้เยอะได้แข็งแกร่งเหรอนะไม่รู้เหมือนกันว่ะนะถ้าจบสกอร์ดีแต่จ่ายบอลก็น่าเสียดายนะจริงจ่ายบอลก็น่าเสียดายสเตมิน่าก็ถือว่าโอเคนะถ้าลงสนามไปก็ถือว่าก็ได้อยู่นะครับผมก็ได้อยู่โอเคนะก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีสุดนะอลิสเตอร์ก็มันก็ไม่ค่อยมีคนใช้อยู่แล้วจริงนอกจากเฟรนด์ลิเวอร์พูลที่แบบฟูลทีมอย่างเงี้ยโอเคนะเพราะว่าสเตตมันยังไม่สูงมากที่จะเป็นตัวหลักนะครับผมถามว่ามีทีเด็ดไหมจ่ายบอลเสียเต็มๆแน่ๆไม่เท่าตัวแฟรนชอยนะแต่ที่ได้หลักๆผมว่าแข็งแกร่งไหมก็สีส้มโอเวอร์ที่เยอะสุดในนี้ก็คือ87ก็คือจ่ายบอลเยอะสุดแต่ตัวอื่นเนี่ยไป90แล้วนะถ้าให้เป็นทีเด็ดได้เหรอจบสกอร์อาจจะมียิงบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะผมว่าโอกาสยิงก็ไม่ได้เยอะนะฮะสเตมิน่าก็ไม่เชิงถ้ามาทรงนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันวะไม่รู้เหมือนกันวะนะฮะพยายามหาจุดที่มันไม่เหมือนตัวอื่นนะพยายามหาจุดที่มันไม่เหมือนตัวอื่นนะคือจบสกอร์มันดีกว่าตัวอื่นแน่ๆเพราะว่าอะไรนั่นแหละอุ้ยแต่ไม่ว่ะตัวนี้ยิงดีกว่าอีกชิบหายแล้วไงหาช่องเหรอหาช่องดีกว่าเหรอหาช่องดีกว่าบอลโทรนอย่างเงี้ยเหรอหาช่องดีกว่าจบสกอร์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวที่จบสกอร์ดีที่สุดแล้วแต่หาช่องอะดีกว่า
แข็งเกร็งเหรอได้แข็งเกร็งเหรอแต่มันก็ไม่เยอะนะบอลคอนโทรลอย่างเงี้ยครองบอลอาจจะเป็นตรงนั้นอาจจะเป็นหาช่องแล้วก็ครองบอลดีเนี่ยเพราะจบสกอร์ไม่ใช่แล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่นะครับผมหาช่องน่าจะดีสุดโอ้แต่ถ้าหาช่องดีนะยืนกลางรุกน่าจะโอเคนะแต่ครองบอลก็ถือว่าใช้ได้โดยรวมแล้วนะแต่ก็ไม่เน้นเลี้ยงบอลนะแต่ถ้าแบบเล่นบอลกับตัวครองบอลนิดๆหน่อยๆได้ถ้าจะเลี้ยงบอลขึ้นหน้าผมว่ายังสู้ตัวอื่นไม่ได้นะนะตีมีหน้าแม่หาช่องนะครับผมก็ยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นนะถ้าเทียบกับเวอร์ชันอื่นยังไม่ได้โดดเด่นนะครับผมยังไม่โดดเด่นโอเคอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์แต่หาช่องอ่ะดีกว่าทุกเวอร์ชันแต่เป็นตำแหน่งที่มันอาจจะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นไงนะถ้ายิงไกลอ่ะพอได้อยู่แต่พลังการยิงก็ไม่ได้เยอะจริงนะโอเคแมคลิสเตอร์ก็ยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับผมยังไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะฮะสำหรับแมคลิสเตอร์ก็ยังเป็นตัวแฟรนไชส์ที่ดีที่สุดคือตัว94อ่ะตัวนี้ก็ดีนะครับผมแต่ตัวนี้ดีสุดนะโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's